ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะแม้ว่าเราจะระมัดระวังตัวมากแค่ไหนแต่ว่าอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆค่ะวันนี้มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอซึ่งเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของผู้ใช้รถท่านหนึ่งนะคะเขาเผยเห็นนาทีที่มีแผ่นปูนค่ะแผ่นปูนนี้อยู่บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงร่วงลงมาค่ะเคราะห์ดีนะคะที่ไม่โดนรถค่ะแต่ว่าความเคราะห์ดีแบบนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปก็ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องหมั่นตรวจสอบและที่สำคัญป้องกันไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นดูคลิปนี้กันก่อนนะคะร่วงลงมาถึง2ครั้งค่ะนี่เป็นคลิปจากเพจข่าวคนนนท์ที่เขานำเอาคลิปจากกล้องหน้ารถของประชาชนที่สัญจรผ่านถนนรัตนาธิเบศรในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีช่วงเย็นของวานนี้ค่ะคือเขาขับรถไปปกติค่ะแผ่นปูนขนาดใหญ่บนสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงร่วงตกลงมากลางถนนระยะกระชั้นชิดเคราะห์ดีนะคะไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะมีการเตือนประชาชนให้ระมัดระวังแล้วก็ที่สำคัญฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบด้วยนะคะคือต้องป้องกันก่อนที่จะไปแก้ไขค่ะผู้สื่อข่าวของเราลงไปดูจุดเกิดเหตุบริเวณสถานีรถไฟฟ้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีก็ไปเจอเศษปูนที่ร่วงลงมาจากบริเวณใต้สถานีนี่แหละค่ะตกกระจายอยู่เกลื่อนพื้นถนนเลยซึ่งเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงและวิศวกรก็เข้าไปตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นเพราะว่าแผ่นปูนดังกล่าวร่วงลงมาจากขอบทางเดินซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีค่ะซึ่งแผ่นปูนที่ใช้ในการฉาบปิดกับคานเหล็กตรงนี้แหละมันร่วงลงมามันเป็นจุดปิดรอยต่อของขอบทางเดินนั่นเองส่วนสาเหตุว่าทำไมถึงได้ร่วงลงมาแบบนี้เขาคาดว่าน่าจะเกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้แผ่นปูนเนี่ยมันซับน้ำเอาไว้จนกระทั่งมันเกิดการกระเทาะแล้วก็หลุดร่วงลงมาซึ่งเจ้าที่บอกว่าได้เร่งเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนแล้วค่ะต้องไปตรวจสอบจุดอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะคะมีตรงไหนที่มันแตกร้าวหวั่นจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้อีกได้หรือไม่ค่ะส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์พาไปดูอีกหนึ่งคลิปค่ะคลิปนี้นะคะเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนนเรียกได้ว่านาทีชีวิตแล้วตอนนี้อาการวิกฤตจริงๆค่ะผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขาแชร์คลิประทึกจากกล้องหน้ารถบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่ขับรถอยู่บนถนนเลียบคลอง5ตรงข้ามตชด.ภาค1ในพื้นที่คลองหลวงปทุมธานีจู่ๆสายไฟขาดแล้วก็พาดลงมาในจังหวะที่มีชาย2คนขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกันจนกระทั่งถูกไฟช็อตอย่างแรงค่ะต่อมาทราบชื่อของผู้บาดเจ็บคือนายปิยพันธ์อายุ25ปีเป็นครูฝึกสอนของโรงเรียนแห่งหนึ่งถูกไฟคลอกตามร่างกายถึง 30% ตอนนี้อาการสาหัสค่ะส่วนคนที่ซ้อนท้ายมาเป็นเด็กนักเรียนชื่อเด็กชายศรีตวัฒน์อายุ15ปีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะได้มีการเข้าปฐมพยาบาลแล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วผู้สื่อข่าวของเราสอบถามไปยังผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวงเบื้องต้นทราบว่าสาเหตุที่สายไฟฟ้าขาดลงมาเนื่องจากว่าเกิดฟ้าผ่าในบริเวณดังกล่าวค่ะหลังจากได้รับแจ้งก็สั่งให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้าไปตรวจสอบแก้ไขแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ทันเข้าไปแก้ไขค่ะเกิดอุบัติเหตุสายไฟฟ้าแรงสูงพาดลงมาบนถนนเกิดไฟช็อตแล้วก็ไฟลุกท่วมขึ้นมาอย่างที่เกิดขึ้นในคลิปเบื้องต้นได้มีการส่งตัวแทนเข้าเยี่ยมผู้ประสบเหตุทั้ง2คนและจะมีการสอบถามในรายละเอียดข้อมูลอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงแนวทางในการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยานะคะส่งกำลังใจให้ผู้บาดเจ็บทั้ง2คนอาการพ้นขีดอันตรายและปลอดภัยโดยเร็วด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ